INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนล่อเป้าค่ะครับก็มีความคึกคักมากขึ้นนะครับกับหลังจากที่เมื่อวานซืนเนี่ยก็มีเรื่องที่โคราชนะครับก็14ก็คือจะมีที่นั่งอยู่14ที่นั่งนะครับแต่ก็ตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะ3แบ่งเป็น3ฝักข้างด้วยกันนะครับที่ออกมาขยับขยื่นนะครับก็ทั้งกลุ่ม3มิตรนะครับทั้งในส่วนของเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยนะครับที่เขาเรียกว่ามีการตอบโต้นะฮะโดยเริ่มต้นก็คือทางมีข่าวว่ามีการไปเพื่อไทยเขาไปยื่นว่ามีการเก็บบัตรมีการนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะก็เป็นในพื้นที่นะฮะมีอสมอะไรเงี้ยไปตรงนี้ก็ไปมาก็อยู่ๆก็มีคุณสุพรนะครับคุณสุพรก็เป็นแนวอีสานเนี่ยก็เป็นแกนๆของกลุ่ม3มิตรนะครับคุณก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นของทางภูมิใจไทยก็คือตอนแรกทำนองเหมือนว่าทางเพื่อไทยออกมาทำนองจะบอกว่าเป็นของทางสายสามมิตรหรือเปล่านะครับสามมิตรก็เลยออกมาแล้วบอกว่าเป็นของภูมิใจไทยมันก็เลยเป็นสามมันก็เลยวนอยู่ตรงนั้นวนอยู่ในสามลูปตรงนั้นแล้วก็ยังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขึ้นมาเหมือนกับว่าก็ร้อนแรงจากคุณสุพรก็คุณแนบโบอีสานก็ออกมาบอกว่าเนี่ยมีอย่างนี้นะแล้วภูมิใจไทยวันนี้ก็ยังเมื่อวันก่อนคุณทั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเขาออกมาตอบโต้เหมือนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องนะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะฟ้องกับคุณแลมโบ้นะก็หลายคนก็งงเอ๊ะทำไมเหมือนกับเขาน่าจะเป็นขั้วข้างฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าในการที่จะสนับสนุนเป็นกองหนุนให้กับในส่วนของรัฐบาลที่จะเข้ามาโดยเฉพาะรัฐบาลนายกลุงตู่ที่จะสนับสนุนนายกลุงตู่เนี่ยแต่ก็งงๆกันว่าเอ๊ะมาฟัดกันแต่ว่าก็มีเพื่อไทยเป็นตัวแปรอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ทันเสร็จเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีอีกเรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คือเมื่อวานนี้ก็มีแชร์กันไปทั่วเลยนะว่ามีภาพอันหนึ่งขึ้นมาก็คือมีภาพของคุณพี่ดมพลวิเศษนะแกนำกลุ่ม3มิตรเนี่ยก็ไปแนะนำตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครนะในส่วนของที่ชัยภูมินะครับก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมทำได้ทำไมบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะยังไม่คลายล็อกนะยังไม่ปลดล็อกเลยด้วยซ้ำเนี่ยก็ทำไมมีได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ก็มีการถามเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงนะฮะแล้วก็ทำให้วันนี้เนี่ยทั้งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มาถามทั้งพลเอกประวิตรด้วยพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ให้กกต.ดำเนินการกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อำนาจของกกต.เนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะเข้าไปจัด การเรื่องนี้ได้นะเพราะยังมีแค่สำนักงานอยู่ทางในจังหวัดแล้วก็ยังไม่ดำเนินการนะครับเพราะว่าตัวผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับในการคัดจากในส่วนของกกต.ชุดใหม่ที่เข้ามานะครับก็หลายๆเรื่องก็เริ่มเข้ามาที่สำนักกลางนะครับก็คือกกต.กลางแต่ว่ากกต.ยังไม่ดำเนินการอะไรเพราะว่ายังอยู่ภายใต้อันเดอร์ของอำนาจของคสช.อยู่ซึ่งตอนนี้คสช.ก็ใช้คำสั่งควบคุมอยู่นะครับทั้ง53/60ก็ดีทั้งอีกหลายๆคำสั่งก็ดีนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็มีการมองจากฝ่ายการเมืองว่าเอ๊ะชงชางหรือเปล่าหรือยังไงนะครับซึ่งวันนี้คุณพิรมเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการเปิดตัวผู้สมัครนะครับแต่เป็นการชี้แจงชาวบ้านนะครับสะท้อนปัญหาราคาไร่อ้อยข้าวตกต่ำนะครับแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นภาพมีเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยดอกดาวเรืองนะที่เราเห็นเราจำนะคนหาเสียงนะแล้วก็มีการบนเวทีก็มีป้ายมีเป้ยอะไรนะที่แนะนำตัวกันนะอันนี้ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่มีการถามถ่ายกันมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเล่าเป้าก็มี2คนเนี่ยอยู่ใน3มิตรแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะยังไงแต่ถ้าทุกคนก็รู้กันอยู่ในทีว่า3มิตรเนี่ยหาสมาชิกหรือว่าหาตัวผู้สมัครอะไรอย่างที่จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตกับพรรคพลังประชารัฐนะครับที่จะมีการเปิดตัววันที่15นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาในวันที่15เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณชวนบอกเราว่าเดี๋ยวทั้งท่านรัฐมนตรี2ท่านที่มีข่าวเนี่ยก็จะกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะยังไงแต่ก็ภายในวันที่15เนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ก็เป็นอะไรที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นเรื่องต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นติดปลายตัวผู้สมัครหรือติดปลายนวมหลายๆส่วนถ้าหากว่าถึงเวลาคลายล็อกขึ้นจริงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตาเหมือนกันว่าเอ๊ะทำได้ทำไม่ได้อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูเหมือนกันว่า
ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนภายใต้กฎหมายภายใต้อะไรต่างๆนานแล้วก็ภายใต้การแข่งขันเนี่ยทุกคนก็หวังที่จะชิงพื้นที่หรือว่าชิงการรับรู้จากประชาชนก่อนนะครับในการที่จะบอกว่าเอ๊ะของเขามีตัวมีอะไรต่างๆนานที่จะดำเนินการนะครับในส่วนของผู้สมัครต่างๆที่จะเอามาแข่งขันกันนะครับแต่ว่าสามมิตรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีความชัดเจนค่อนข้างชัดนะฮะที่จะเกิดที่จะมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการล่อเป้าตัวล่อเป้าตรงนี้เนี่ยจะบานต่อไปหรือเปล่านะครับนะคะและนี่ก็คือ INN จับชีพจรข่าวค่ะคุณผู้ชม INN จับชีพจรข่าว